คือบริบทระหว่างพื้นที่ปาตานีหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสทำไมพี่ชอบพูดเรื่องปาตานีปาตานีนั่นคืออาณาจักรสมัยก่อนความคิดเรื่องดินแดนในปาตานีคืออาณาจักรปาตานีปอปาสระอาตอเต่าสระอานอนูสระอีปาตานีคือมันรวมทั้งหมด3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาจริงแล้วเป็นอาณาจักรสมัยก่อนที่จะเป็นรัฐชาติเกิดขึ้นรัฐชาติก็เพิ่งมีมาสมัยหลังๆสมัยก่อนก็เป็นรัฐอาณาจักรเกิดขึ้นแล้วก็เรียกเสมอเพราะว่ามันเป็นคือประวัติศาสตร์เนี่ยอยากจะเรียนนี้ครับว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดนะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตแล้วมันจะมีอะไรมีผลอะไรอยู่ในปัจจุบันแล้วเราสามารถเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพยายามจะพูดคำว่าปาตานีเพราะว่ามันเป็นเรื่องอัตลักษณ์เป็นเรื่องด้านดินแดนไม่ใช่เรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะเป็นเรื่องอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่เขายังมองเห็นว่าอัตลักษณ์ของนี้มันสวยงามรัฐบาลก่อนๆมาใช้สมมติฐานที่ผิดพี่ต้องยอมรับเพราะพี่ตอนนั้นอยู่สมช.ปี2547หลังจากที่เกิดเหตุการณ์กรีเซ่เกิดขึ้นการยิงที่กรีเซ่เกิดขึ้นสมช.ได้ส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งลงไปในพื้นที่คนแรกคือตัวพี่ตอนนั้นเป็นเด็กเลยหนุ่มๆหน้าใสเขาบอกว่าเกิดปัญหาในพื้นที่พี่ดูแลจังหวัดพี่ดูแลตอนอยู่ที่สำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศเขาบอกส่งนนลงไปก่อนไปดูแลโครงการความมั่นคงที่มีเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทมันก็ไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นสันติภาพยังไม่เกิดขึ้นการริบรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนยังเกิดขึ้นต่อทุกเมื่อเช้าวันสถานการณ์คือการตั้งสมมติฐานที่ว่าถ้าจำนวนความรุนแรงในพื้นที่ลดน้อยถอยลงแสดงว่าเกิดสันติภาพที่เกิดขึ้นนี่คือสมการที่รัฐบาลชุดก่อนๆจนถึงปัจจุบันคิดกันไว้ตอนนี้จำนวนความรุนแรงน้อยจริงๆแต่ว่าสันติภาพเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นแสดงว่าไฮโปเทซิสสมมติฐานที่รัฐบาลได้วางไว้ผิดในเมื่อจำนวนความรุนแรงมันหายไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมสันติภาพไม่เกิดเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนสมการใหม่เปลี่ยนสมมติฐานใหม่ว่าความสันติภาพที่แท้จริงสันติภาพยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องมีการยกระดับการสร้างสันติภาพในพื้นที่ปาตานีนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติได้เกิดขึ้นปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่คืออะไรคุณต้องมองเห็นจริงๆนะไม่ใช่การลบลาฆ่าฟันไม่ใช่ว่าฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่าย BRN เขาจับอาวุธมายิงคุณเอาระเบิดมันลงอันนั้นไม่ใช่ปัญหาคุณมองปัญหาให้แตกตีปัญหาให้แตก19ปีที่ผ่านมาปัญหาที่แท้จริงคืออะไรหลายคนถามพี่ว่าตอนนี้เราต่อสู้อะไรอยู่พี่บอกเสมอชัดเจนตรงไปตรงมาว่าเราต่อสู้กับการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราปิดการปิดกั้นในพื้นที่เวทีสาธารณะในการแสดงออกทำให้ประชาชนที่อยากจะมีความที่มีความคิดที่แตกต่างไม่มีพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นเวลาเขาจะแสดงความคิดอะไรต่างๆนานาคุณใช้กรอบความมั่นคงไปปิดกั้นเขาคุณใช้กฎหมายพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงกฎอัยการศึกรวมถึงมาตราต่างๆที่ไปปิดกั้นไม่ให้เขาแสดงออกเกิดขึ้น113 116 215คุณใช้ไปปิดกั้นกลุ่มคนพวกนี้ผลักเข้าไปจนสุดเพดานพอผลักเข้าไปเสร็จปั๊บเขาไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกเขาได้ไปจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้ถ้าคุณลองปลดปล่อยปลดเรื่องพันธนาการในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนให้เขาได้มาพูดความรู้สึกของเขาคุณก็ไปรับฟังของเขาคุณไปพูดในเรื่องเกี่ยวกับกรอบต่างๆแล้วเราจะต่อสู้เราต่อสู้ในกรอบรัฐสภาเราต่อสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเปิดพื้นที่ครับการใช้ภาษาที่2ไม่ใช่ผิดเราใช้ได้ความสละสลวยยิ่งดีกว่าที่ไปอยู่ต่างประเทศอยากพูดภาษาอาหรับได้ไม่พูดไม่ได้เสียดายถ้าสมมติประเทศไทยเรามีภาษา2ภาษา3ยิ่งดีเรามีความสละสลวยของมันตอนนี้อายจริงๆเวลาไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานที่เขาเรียกคนพูดลาวได้อยากพูดได้พูดไม่ได้เพราะเกิดกรุงเทพอยู่ไปภาคเหนือไปอยู่แม่ฮ่องสอน3ปีเขาพูดอู้เหนือก็ได้อู้กำเมืองกันได้อู้กำเมืองบ่ได้อู้บ่จ้างคืออยากพูดได้มันสละสลวยทำไมไปอยู่ปัตตานีทำไมไม่พูดภาษานายูมันสวยนะทำไมประเทศไทยไม่เปิดกว้างคนส่วนกลางนี่แหละที่พูดภาษาอื่นไม่ได้น่าขันน่าเสียดายไปไหนมาไหนก็บอกโหพูดได้ภาษาเดียวเป็นพี่หัวเราะย้อเลยคือเปิดโอกาสเขาการแต่งชุดอัตลักษณ์ต่างๆในพื้นที่ปาตานีตอนนั้นมีปัญหาที่ว่าฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าที่หาดวาสุกรีมีกลุ่มเด็กไม่ใช่เด็กหรอกเยาวชนเขาบอกว่ารวบรวมคนมาได้แต่งชุดอัตลักษณ์ชุดมาลายูสวยๆงามๆมาบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ฝ่ายความมั่นคงมองว่าคุณต่อต้านรัฐคุณต้องการแบ่งแยกดินแดน
ตีไปนู่นคือชุดแต่ละชุดถ้าเราพี่มองอีกมุมหนึ่งนะพี่มองว่ามูลค่าแต่ละชุดนั้นพี่ซื้อเนี่ย10,000 บาทนะครับ10,000 บาทนะเสื้อกางเกงหมวกเสื้อข้างในอะไรต่างๆนะถ้าคุณสามารถสร้างมูลค่าตรงนี้ได้คุณมีการรวบรวมคนมาได้พ่อค้าแม่ค้าที่ตัดเสื้อต่างๆนานาสามารถหาเงินเข้ามาในกระเป๋าได้แต่ละปีแต่ละปีเท่าไหร่ชุดต่างๆนานามันสวยงามส่งออกขายต่างประเทศคือใช้ความคิดตรงนี้เข้าไปแก้ไขดีกว่าบอกว่าการแต่งชุดอย่างนี้มันเป็นการแบ่งแยกดินแดนคือที่พี่เรียนไปเบื้องต้นคือตอนนี้ปัญหาที่เราต่อสู้อยู่คือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอันนี้คือตัวการสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่จะสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างตัวพี่เองและตัวพรรคเป็นธรรมนะครับได้เสนอการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนด้วยกันทั้งหมด3ขาขาแรกเนี่ยเราจำเป็นครับจะต้องยกระดับการสร้างสันติภาพให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าภาครัฐไทยรัฐไทยเวลามองปัญหาในปาตานีหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราจะมองในเชิงบริบทพื้นที่เท่านั้นว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ความรุนแรงในพื้นที่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่คือส่งกองกำลังความมั่นคงกองกำลังทหารตำรวจและพลเรือนติดอาวุธเข้าไปปราบปรามให้สถานการณ์มันหมดไปยังไงก็ตามตอนนี้เราเห็นว่าสถานการณ์มันลดน้อยถอยลงแต่สันติภาพไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่การตอบโจทย์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการแล้วเราไม่เคยยกระดับนี้ให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับคือเงินที่พี่บอกไป 500,000 ล้านบาท19ปีที่ผ่านมาเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนที่ลงไปในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การสร้างสันติภาพเป็นยั่งยืนให้เกิดขึ้นแต่ประชาชนในประเทศไทยยังไม่เห็นว่ามันมีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการยกระดับการแก้ไขปัญหาและรวมถึงการสร้างสันติภาพเป็นยั่งยืนให้เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันในกรอบรัฐสภายกระดับขึ้นไปเลยว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะสสทุกคน500คนในพื้นในสภาเนี่ยต้องรู้ว่าปัญหานี้มันคืออะไรไม่ใช่แค่สส13คนใน3จังหวัดต้องรู้ไม่ใช่ต้องเป็น500คนเพราะว่าเม็ดเงินภาษีของประเทศไทยทั้งหมดของคนทั่วประเทศลงไปข้างล่างทุกคนจะเป็นต้องรู้ว่าการสร้างการพูดคุยสันติสุขที่เขาใช้นะฮะจริงมันเปลี่ยนมันควรจะเป็นการพูดคุยสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างรัฐไทยกับรัฐกับฝ่าย BN เนี่ยผู้เห็นต่างเนี่ยเขาคุยอะไรกันไปบ้างตอนนี้การแถลงการของเขาคืออยากแถลงอะไรก็แถลงไม่อยากแถลงก็ไม่แถลงเราก็ไม่รู้ว่าประชาชนตอนนี้พี่จำได้เวลาส่งข้อมูลไปในตามช่องทางของพี่คนบอกไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ปาตานีไม่รู้เลยปัตสามจังหวัดเป็นยังไงบ้างอุ้ยมันมีหาดทรายสวยๆมันมีนู่นนี่นั่นมีทรัพยากรธรรมชาติดีๆเรารู้อย่างเดียวว่ามันเป็นความรุนแรงปัญหาการยิงกันอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้โดยการสร้างพระราชบัญญัติตอนนี้คือพี่มีการพูดคุยว่าสร้างพระราชกิจพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นการพูดคุยสันติสุขตอนนี้มันมีการพูดคุยระหว่างฝ่ายทหารกับทหารคนที่ถืออาวุธ2ฝ่ายมาพูดคุยกันเชื่อพี่เถอะในเวทีระหว่างประเทศที่พี่ไปสร้างสันติภาพโดยใช้มนุษยธรรมเนี่ยไม่เคยเห็นเอาทหาร2ฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วมันจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืนได้ทหารเจอหน้ากันคุยกันเต็มที่ ceasefire agreement ข้อตกลงการหยุดยิงเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะสร้างสันติภาพจริงๆคุณจำเป็นต้องเอาภาคประชาสังคมเอาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆมานั่งพูดคุยว่าเขาโดนอะไรมาบ้าง19ปีหรือ20 30 100ปีที่ผ่านมาเขาต้องการเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาคนในพื้นที่จริงๆได้รับผลกระทบจริงมานั่งบอกพวกคุณไม่ใช่ว่าพวกคุณมาบอกเขาว่าต้องสร้างสันติภาพอย่างไรนี่แหละมันเลยเปลี่ยนไปมันต้องกลับตลปัดยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติให้ทุกคนรู้เอาคนการสร้างการพูดคุยต้องเป็นพูดคุยสันติภาพเอาประชาชนเอาภาคประชาสังคมมาเป็นผู้นำในการพูดคุยแล้วก็ต้องมีอิมมูนิตี้นะฮะคือตอนนี้เราเห็นว่าฝั่ง BN เนี่ยเวลาเราพูดคุยเราไปพูดคุยในประเทศมาเลเซียเราไม่เคยพูดคุยในประเทศไทยเลยคือเวลาพี่ไปพูดคุยเพราะว่าเราเป็น POC เนาะเราเป็น Protection of Civilian เนี่ยเราเวลาอยู่ในสุดานใต้สุดานเหนือเราจะไปพูดคุยในพื้นที่ที่มีปัญหาเพราะว่าประชาชนจะมาบอกว่าโอเคปัญหาคืออะไรแล้วคนเนี้ย BN เนี่ยจะเป็นตัวแทนของเขาจริงหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้นะเพราะเราพูดคุยในมาเลเซียคนในพื้นที่ไทยที่มีปัญหาเนี่ยเขายังไม่เคยฟังเลยเพราะฉะนั้นเอาเขาเข้ามาคุยต่อหน้าพวกคุณการที่เอาเขามาคุยได้เนี่ยคุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้เขาเพราะว่าไม่นั้นถ้าเขาเข้ามาในประเทศไทยเขาจะโดนคำโดนหมายอาญาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นต้องมีอิมมูนิตี้ให้เขาสามารถมาได้ถูกต้องตามกฎหมายพูดคุยต่อหน้าประชาชนบอกว่าต้องการอะไรตรงนั้นนั่นคือขาแรกการยกระดับขึ้นไปเป็น
วาระแห่งชาติขาที่2ที่บอกว่าเราต่อสู้กับอะไรอยู่เราต่อสู้การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนอันที่3ที่สำคัญคือการปฏิรูประบบโครงสร้างราชการตอนนี้เรามีทั้งกรมน.สปท.เรามีทั้งอบจ.เรามีการปกครองส่วนภูมิภาคเรามีทั้งอปท.เยอะแยะไปหมดเลยประชาชนกลุ่มเดียวบอกว่าเวลาผมต้องการความช่วยเหลือผมจะวิ่งไปหาใครวิ่งไปหาคนนี้บอกไม่ใช่หน้าที่เขาวิ่งไปหาคนนี้บอกไม่ใช่หน้าที่เขาพอวิ่งไปหาอบต.อบต.ต่างๆอบต.เป็นหน้าที่ผมแต่ผมไม่มีอำนาจและผมไม่มีงบประมาณแล้วจะให้เขาแก้ไขยังไงในเมื่อคุณกุมทั้งอำนาจคุณกุมทั้งงบประมาณนั่นแหละครับก็เลยต้องปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการกรมน.หลายๆครั้งที่พูดไปแบบสุดโต่งคือยุบกรมน.ยุบสปท.คือการเปลี่ยนผ่าน2องคาพยพนี้ให้ได้ให้เป็นการกระจายอำนาจแบบสมบูรณ์แบบเราเรียกว่าจังหวัดจัดการตนเองคล้ายๆกับมีกรุงเทพมหานครในพื้นที่คล้ายๆกับมีพัทยาในพื้นที่เลือกผู้ว่าตนเองเพราะต้องเอาคนในพื้นที่ที่เขารู้ปัญหาเป็นยังไงเขารู้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรมันจะเข้าไปสอดรับกับเรื่องสันติภาพได้ยินได้ในเมื่อคุณรู้ปัญหาตรงนี้คุณมีความต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองตรงนี้คุณก็มาเป็นผู้นำสิอย่าไปเอาคนจากส่วนกลางมาครอบงำเขายิ่งทำให้ปัญหามันทับซ้อนเกิดขึ้นสร้างการกระจายอำนาจแบบเต็มรูปแบบในพื้นที่แล้วมันจะเกิดการกระจายอำนาจที่ทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆเพราะฉะนั้น3อันนี้ครับมันจะต้องเป็น3ขาที่เดินไปด้วยกันและสันติภาพจะเกิดขึ้นและโครงการที่พี่แบบโครงการสุดโต่งที่โดนตีประจำนะฮะจะมี2โครงการโครงการพาทหารกลับบ้านโครงการทำความสะอาดท้องถนนให้ปราศจากด่านความมั่นคงทั้งหมดอันเนี้ยโดนตีมากถ้าคุณถอนทหารมาแล้วถ้าคุณไม่มีด่านแล้วถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นคุณจะรับผิดชอบไหมก็บอกว่าคุณสร้าง3ขานี้ให้เกิดขึ้นก่อนสิเมื่อสันติภาพเกิดขึ้นจริงๆเมื่อมีความเชื่อถือน่าเชื่อมั่นจริงๆพี่น้องทหารต่างๆก็จะได้กลับบ้านเขาจะเอาเขามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทำไมพ่อแม่ลูกเมียเขาต้องการเข้ามาหรือเปล่าคุณถามความต้องการของเขาบ้างหรือไม่เขาต้องการเป็นทหารเขาอยากถูกเกณฑ์อยู่ตรงพื้นที่บ้านเขาอ่ะคุณไปเกณฑ์เขานี่ยังไม่พูดเรื่องการยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคุณเกณฑ์เขาเสร็จปั๊บอยู่ในพื้นที่เขาดึงเข้ามาภาคใต้เข้ามาเสี่ยงภัยคุณจะบ้าหรือเปล่าคือคุณต้องคิดให้ดีคุณให้ครอบคลุมอย่าไปใช้การเกณฑ์คนอย่าไปใช้การบังคับจิตใจคนความสมัครใจคนคุณเคยถามเขาบ้างหรือไม่